และทรินดามีก็เป็นตัวเกาะของรอยสตอยนะอัปเกรดนะแล้วก็จีนไม่น่ารอดนะนี่เราตีแรงไม่มีใครเราจะไม่มีเพื่อนหรอผ่านไปทุบไปจังหวะนี้ต้องอันตีเอาดูดิโอ้ขี้ยังแองทุบหน่อยทุบจิเปิลควาร่าว้าสุดยอดครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอโบพอร์นะครับวันนี้เรามาเล่นทรินดามีนะกับเซตไอเทมที่จะเอาของใหม่มาผสมด้วยนะดูท้ายเกมเอาแล้วกันนะไอเทมอะไรรูนก็ประมาณที่เรากดไว้นะและทรินดามีก็เป็นหนึ่งในตัวที่เป็นตัวกรอกของรอยสตอยนะแต่ว่าเราก็เอามาเล่นกันนะมันเล่นสนุกอยู่นะสำหรับทรินดามีแล้วอันนั้นเป็นแพทที่แล้วนะย้ำอีกทีหนึ่งแต่ว่าแพทนี้มันก็มีของที่เป็นไอเทมครีช่วยให้ทรินดามีมีอะไรมากขึ้นนะนี่ก็เวทป่าไปซะหน่อยแล้วก็อันนี้นะเหมือนเขาจะโลนะแต่ว่ากินผลไม้ไปแล้วก็อดไปนะเดี๋ยวเรามาเล่นตัวกากตัวนี้อย่างโหดๆกันเลยนะสำหรับคลิปนี้บอกเลยคิวอย่างเยอะมาเซตเขาล้ำหน้าก็สโลไปเรายาสูโอก็แฟะไปเอานะก็เรียบร้อยครับทรินดามีส่วนมากเขาเอาไปป่านะเพราะว่ายืนเลนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเอาไปป่าเนี่ยแหละแล้วไอเทมชิ้นแรกเป็นรูนคิงเหมือนเดิมนะได้ดูดเลือดแล้วก็ตีไวนะมาฟาร์มต่อไปแล้วก็มีจังหวะช่วยเพื่อนก็ช่วยนะอันนี้โลเหลือเกินนะสำหรับเกรฟอยู่ไหนโอ้เห็นแวบๆนะสโลไปครับตีถ้าไม่มีฟูรี่เราจะไม่ค่อยครีนะแต่ก็ปั่นไปได้สวยงามครับตีติดครีปั่นเราก็จะกูดาวลดลงนี่ตัวกากตัวนี้นี่มันสุดโหดนะมันอยู่ที่คนเล่นนะแล้วก็จังหวะในการเข้านะครับสำหรับหลายๆตัวเลยเพราะฉะนั้นก็ชอบตัวไหนก็ฝึกเล่นตัวนั้นแล้วก็จังหวะนี้มันต้องบวกแล้วสโลว์ไปครับปั่นจะได้แล้วปั่นครับปั่นกดอันติไม่ทันนะถ้ากดทันนี่น่าจะได้1ตัวนะช่วยเพื่อนได้ด้วยชิ้นต่อไปเป็นไอเทมใหม่นะได้ลดกูดาวสกิลต่างๆเพิ่มขึ้นนะถ้าเราตีคีติคอนแล้วก็ได้ดาเมจได้คริติคอนแล้วก็ได้ลดคูลดาวน์นะนี่คริสวยงามปั่นเข้าไปนะสแกนวาร์ครับเผื่อมีอะไรนะบางครั้งก็ต้องออกนะในบางเกมเจอทีโมอย่างเงี้ยนี่คริรัวๆคริรัวๆคริโบบ้ากระโดดโดดเป็นว่าเล่นเลยนะสำหรับทรินดามีเนี่ยได้ไอเทมแล้วนะแต่ว่ารอจังหวะกลับบ้านนะมาเอาป้อมแต่ว่ามากัน2ตัวตีครีไปแรงอยู่โอ้โหปั่นไม่โดนนะปั่นโอ้โหยกโดนก็ตีครับตีแต่ก็แฟดหนีไปนะขอตีหน่อยมีอันตีอยู่นะต้องหาจังหวะสวนไม่ถึงถึงดิโอ้โหตายพอดีนี่ได้เวลาออกของมาเลยทีเดียวต่อไปก็เป็น IE นะเพราะว่าทรินดามีออกแค่2ชิ้นมันก็คิด100แล้วนะอันนี้ก็ตีมังกรนะคิดรัวๆเลยเห็นป่ะเรียบร้อย2ไอเทมก็ 100% นะถ้าเรามีฟูลลี่เต็มนะใครจะออกสัก75ก็ได้นะจังหวะนี้นะก็สโลว์เข้าไปนะแล้วพยายามจะไล่เขาขอแลกหนึ่งได้ไหมนี่ครับตีคริเอากดอันติไปนะเผื่อตายนะกลัวกดไม่ทันอีกก็ปั่นไว้ก็แลกกันไปนะแล้วก็ที่เห็นนะก็คือเขา CC เยอะมากเพราะฉะนั้น QLS ครับเป็นคำตอบของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยออกรองเท้าเกราะมานะลดดาเมจแล้วก็เอา QLS เป็นชิ้นอัปเกรดนะแล้วก็จีนไม่น่ารอดนะนี่เราตีแรงตีไปทุบไปครับทุบคริแตกไปนี่หาจังหวะสวนเขาหน่อยนะก็ทุบเรียบร้อยครับเราเป็นคริวคนเดียวแล้วก็คริเข้าไปทุบเข้าไปปั่นเข้าไปนี่ครับต่อไป IE ได้แล้วนะเป็นไอเทมที่สำคัญของทรินดามีนะต่อไปก็เลยเอาเป็นดูดเลือดนะเดดแดนแล้วก็ได้เลือดด้วยแล้วชิ้นต่อไปก็ได้หลายอย่างนะวิทเอ็นก็ดีนะได้ต้านเวทได้ตีไวมาไม่มีใครหรอจ๊ะไม่มีเพื่อนหรอปั่นไปทุบไปจังหวะนี้ต้องอันติแล้วดูดิโอ้โหขี้อย่างแรง
ทูบทูบหน่อยทูบทริปเปิลควาร่าว้าสุดยอดกับควาร่าอีกหนึ่งตัวหายไปไหนวะนี่เกรฟนะอีกหนึ่งตัวแต่ว่าสวยงามมองไม่เห็นนิดนึงนะแต่ว่านี่เก็บเข้าไปนะแต่ว่าไม่ได้เพนต้านะแต่ก็เก็บมาได้ทุกตัวเลยอันนี้ก็เวทป่าอีกแล้วครับขี่900ป่ะประมาณป่ะตอนนี้ดันป้อมครับดันป้อมโอเคอยู่ไม่ได้ดันไวเท่าไหร่นะแต่ก็ดันได้จินพยายามยิงเราเซนหน้าลงเหรอหัวแตกไปดันป้อมครับจินยืนนิ่งเหรอแปดแปนะแต่ว่าตามไม่ได้อ๋อไม่มีทางหรอกแค่เราหมุนแล้วก็ตีก็เรียบร้อยแล้วครับคูลดาวน์ในการหมุนของเรามาอีกตัวหนึ่งอ่ะริเวนจะมาอีกอ่ะเอ้ยทุบไปครับ500ปั่นไปอีกหนีไปเหรอโอ้โหโดนตันอีกเรียบร้อยครับปั่นลดคูลดาวน์ไวมากเลยนะจาก7 วิแป๊บเดียวก็เหลือศูนย์แหละมาครับเซตเหรอเซตเหรอจะรอดอ่ะเออดูไปครับกลับไปนะแล้วนี่ก็วาร์ปกลับบ้านรัวๆนะแล้วก็ติดอะไรก็ไม่รู้นะติดความเสียหายจากเลนมั้งโอเคครับและนี่ก็คือเศษไอเทมของเรานะเปลี่ยนเป็นสโลแทนนะได้จอกเกราะด้วยจะได้เวลาหมุนนะจะได้สโลเขาแล้วก็หมุนติดอีกบารอนเพื่อนมาดูกันครับตีบารอนโอเคกิรัวๆแต่ว่าก็ตีช้าอยู่หน่อยต้องช่วยเพื่อนให้เพื่อนมาช่วยแล้วก็นี่ครับอยากหวังโอ้โหมองไม่เห็นอีกเอ้ยโอ้โหไม่ถึงหาจังหวะกดอันติดีๆขอปั่นหน่อยนี่เราปั่นแล้วสโลนะเกือบได้รีเวนด้วยโอเคได้มาด้วยนะโอเคสวยอยู่ฟิวอันนี้คือเราได้บาลอนนะเขาก็เลยดันยากเห็นป่ะจินตายไปเลยในบ้านเอ้ยนี่เห็นป่ะเราโหฆ่าอย่างเยอะใครบอกว่าตัวกากครับมันอยู่ที่คนเล่น และคีปก็ได้ดันป้อมจนจบนะก็จีจีไปครับสำหรับเกมนี้นะสำหรับการเล่นจุนยองเม่นะครับตัวกะของเราเล่นสนุกจริงๆเลยนะมีไอเทมใหม่ก็ทำให้จุนยองเม่มีความหลากหลายมากขึ้นนะเราเอาไปเล่นกันได้นะครับสำหรับจุนยองเม่ตัวกะตัวนี้แต่ว่าอยู่ที่คนเล่นต่างหากล่ะที่ว่ามันจะกะหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับเจอกันครับบ๊ายบาย We live.